สีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงเตาปูนท่าพระสายนี้กำหนดจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีจากสถานีเตาปูนถึงสถานีสิรินธรตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2562พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบในวันที่30มีนาคม2563เป็นต้นไปเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562มีรายงานว่าตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายในการเร่งรัดพัฒนาการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นล่าสุดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนได้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเร็วยิ่งขึ้นโดยกำหนดจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงเตาปูนท่าพระจากสถานีเตาปูนถึงสถานีสิรินธรตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2562แล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบและจัดเก็บค่าโดยสารตามปกติจากสถานีเตาปูนถึงสถานีท่าพระในวันที่30มีนาคม2563เป็นต้นไปสำหรับการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการนี้จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยจะให้บริการรถไฟแบบวิ่งไปกลับจากสถานีเตาปูนถึงสถานีสิรินธรมีรถไฟฟ้าให้บริการ3ขบวนระยะห่างระหว่างขบวนประมาณ 8-10 นาทีโดยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงจะต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีเตาปูนเพื่อเดินทางไปยังสถานีในสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสถานีบางโพถึงสถานีสิรินธรกรณีการเดินทางระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีสิรินธรรวมจำนวน4สถานีได้แก่สถานีบางโพสถานีบางอ้อสถานีบางพลัดและสถานีสิรินธรจะไม่คิดค่าโดยสารโดยใช้เหรียญหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT เดินทางในระบบรถไฟฟ้าผ่านประตูอัตโนมัติได้ตามปกติกรณีเดินทางเข้าหรือออกจากสถานีเตาปูนคิดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่16บาทสำหรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินจะคิดอัตราค่าโดยสารตั้งแต่สถานีแรกที่อัตรา16บาทโดยค่าโดยสารจะเพิ่มตามระยะทางอัตราสูงสุด42บาทและสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับสายสีม่วงโดยมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน70บาทและเมื่อผู้โดยสารแตะบัตรหรือเหรียญโดยสารที่ประตูอัตโนมัติแล้วจะสามารถอยู่ในระบบรถไฟฟ้าได้ไม่เกิน180นาทีทั้งนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนจะทยอยปรับการให้บริการตามความก้าวหน้าของงานและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องไปจนถึงระดับการให้บริการตามปกติเช่นการขยายจำนวนสถานีให้บริการไปจนถึงสถานีท่าพระหรือการเดินรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องครบลูปทั้งเส้นทางสายสีน้ำเงินซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไประบบรถไฟฟ้ากำลังเร่งเปิดอย่างต่อเนื่องหากสามารถเปิดครอบคลุมและเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกันได้อย่างสมบูรณ์แล้วเชื่อว่าปัญหาการจราจรที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะทุเลาเบาบางลงและจะทำให้กรุงเทพมหานครก้าวขึ้นสู่มหานครที่ทันสมัยเหมือนอย่างที่โตเกียวได้ทำสำเร็จมาแล้วครับ